10เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้นะคะดิฉันนางสาวปิยวรรณยโสและนางสาวพันทิพย์คุณสมบัตินะคะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงานกลุ่มงานสุขศึกษานะคะวันนี้เป็นตัวแทนของกลุ่มงานสุขศึกษานะคะขอเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่องผลการให้คำปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้รับบริการเลิกสูบบุหรี่กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะอันนี้เป็นหัวข้อที่จะขอนำเสนอในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาพบกับหัวข้อแรกเลยค่ะที่มาและความสำคัญของปัญหานะคะจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะองค์การอนามัยโลกคาดว่าอีก10ปีข้างหน้าจะมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เพิ่มสูงขึ้นหรือคิดเป็นร้อยละ10ของผู้เสียชีวิตอันนี้เป็นแค่ทางตรงอย่างเดียวนะคะเรายังไม่ได้คิดการเสียชีวิตทางอ้อมซึ่งตรงกับสถานการณ์ของคลินิกเลิกบุหรี่กลุ่มงานสุขศึกษาของเรานะคะจากระยะเวลา5ปีที่ผ่านมามีผู้เข้ารับบริการในคลินิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีแต่ผลความสำเร็จของการเลิกได้ยังไม่ประสบผลสำเร็จนะคะกลุ่มงานสุขศึกษาจึงได้ดำเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบการช่วยเลิกบุหรี่โดยการให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการช่วยเลิกสำหรับวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาผลการเลิกบุหรี่ของผู้รับบริการในคลินิกเลิกบุหรี่ 2. เพื่อศึกษารูปแบบการให้คำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่อการเลิกบุหรี่ได้สำเร็จและ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการคลินิกเลิกบุหรี่มาดูกลุ่มตัวอย่างนะคะคือผู้รับบริการคลินิกเลิกบุหรี่ปีพุทธศักราช2559จำนวน230คนนะคะระยะเวลาการดำเนินการก็คือปีงบประมาณ2559นั่นเองมาดูกรอบแนวคิดกันนะคะ 1. ก็คือข้อมูลทางชีวสังคมหรือข้อมูลทั่วไป 2. ข้อมูลพฤติกรรมการดื่มสุรา 3. พฤติกรรมการใช้สารเสพติด 4. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 5. ข้อมูลพฤติภาวะสุขภาพกลไกการติดบุหรี่และความพร้อมในการเลิกโดยผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนในการช่วยเลิกส่งผลอย่างไรกับการให้คำปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนการเลิกสูบบุหรี่ของผู้รับบริการคลินิกเลิกบุหรี่ค่ะมาดูวิธีการศึกษากันนะคะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนาโดยผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ข้อมูลสอบถามทั่วไป2. ข้อมูลประเมินความพร้อมโดยใช้ตาม Theoretical Model of Change พัฒนาโดยเจมส์โปชาก้านะคะ 3. การวัดระดับนิโคตินหรือว่า Fagus Storm Test for Nicotine Dependence มีคำถามทั้งหมด5ข้อ 4. ค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งวัดโดยผ่านเครื่องเป่าสโมกเกอร์ไลเซอร์นะคะ 5. กระบวนการให้คำปรึกษาโดยมีการนำแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยผ่านกระบวนการ 5A และ 5R นะคะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 6. การประเมินผลและการติดตามการติดตามของเรานะคะจะมีการผู้รับบริการเนี่ยจะเข้ามาติดตามนัดกับเราในเดือนแรก4ครั้งหรือตกสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะในเดือนที่2ถึงเดือนที่6เราจะเจอกันเดือนละครั้งจนครั้งสุดท้ายเมื่อครบ1ปีเพื่อจะดูผลการกระทำที่ทำมาผ่านมาใน1ปีนะคะและ7การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม SPSS for Windows นะคะโดยใช้สถิติ2ตัวคือสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยการเจ็กเจงความถี่และส่วนแบ่งเบนมาตรฐานส่วนสถิติตัวที่2คือสถิติหนุมานได้แก่ค่าคายสแควร์นะคะอันนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการให้คำปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหรี่มีดังต่อไปนี้นะคะได้แก่ข้อมูลทั่วไปภาวะสุขภาพข้อมูลพฤติกรรมการดื่มสุราข้อมูลพฤติกรรมการใช้สารเสพติดข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ข้อมูลกลไกการติดบุหรี่และความพร้อมหรือความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่อันนี้มาดูมาทำความรู้จักวิจัยตัวนี้โดยผ่านข้อมูลทั่วไปกันนะคะประเภทของผู้รับบริการที่คลินิกของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่ม walk in หรือผู้ป่วยทั่วไปที่สมัครใจเข้ารับบริการเอง 2. ผู้ป่วยใน 3. ผู้ป่วยนอกนะคะสำหรับกลุ่มที่เข้ารับบริการมากที่สุดจะเป็นกลุ่ม walk in หรือกลุ่มประชาชนทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 58.3 เป็นเพศชายซะส่วนใหญ่นะคะร้อยละ 85.2 และสถานภาพสมรสร้อยละ 56.5 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 93มาดูที่อายุกันนะคะจะอยู่ในช่วงอายุ46ถึง55ปีคิดเป็นร้อยละ 23.5 ก
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 34.3 อาชีพนะคะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปร้อยละ 23และรายได้ส่วนใหญ่จะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 ถึง 25,000 บาทและเป็นบุคคลที่ไม่มีรายได้ซึ่งอยู่ในกลุ่มนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 34.8 ค่ะมาดูพฤติกรรมการดื่มสุรากันนะคะพบว่าบุคคลที่เข้ารับบริการครั้งนี้นะคะเป็นบุคคลที่ไม่ดื่มสุราคิดเป็นร้อยละ51ดื่มสุราคิดเป็นร้อยละ49ลักษณะการดื่มนะคะพบว่าดื่มบ้างบางโอกาสร้อยละ 59.3 รองลงมาคือดื่มทุกวันร้อยละ18และดื่ม 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 10.6 ค่ะมาดูผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้สารเสพติดนะคะพบว่าบุคคลที่ไม่ใช้สารเสพติดเนี่ยคิดเป็นร้อยละ 60.4 เคยใช้สารเสพติดคิดเป็นร้อยละ 39.1 และปัจจุบันยังใช้อยู่คิดเป็นร้อยละ 0.4 ค่ะมาดูภาวะสุขภาพนะคะได้แก่โรคประจำตัวบุคคลที่ไม่มีโรคประจำตัวเข้ารับบริการเนี่ยคิดเป็นร้อยละ 53.5 และมีโรคประจำตัวคิดเป็นร้อยละ 46.5 ค่ะมาดูข้อมูลการเสพพฤติกรรมการสูบบุหรี่นะคะแบ่งได้เป็น3ตัวก็คือจำนวนมวลที่สูบระยะเวลาการสูบลักษณะการสูบพบว่าจำนวนมวลที่สูบต่อวันน้อยกว่า10มวลคิดเป็นร้อยละ 55.7 สูบทันทีหลังตื่นนอนเนี่ยคิดเป็นร้อยละ 55.2 และสูบทุกวันสูงถึงร้อยละ 92.6 ข้อมูลกลไกการเสพติดนะคะการติดนิโคตินเนี่ยเข้ารับบริการมากสุดถึงร้อยละ 38.2 คืออยู่ในระดับคะแนนต่ำมากระดับการติดคาร์บอนมอนอกไซด์แรกรับนะคะพบว่าอยู่ที่0ถึง6 ppm คิดเป็นร้อยละ 60.56 ค่ะมาดูความพร้อมหรือความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่นะคะพบว่ากลุ่มที่เข้ารับบริการเนี่ยอยู่ในขั้นลงมือทำทันทีคิดเป็นร้อยละ39รองลงมาขั้นคิดพร้อมเลิกคิดเป็นร้อยละ33และขั้นไตร่ตรองหรือลังเลเนี่ยคิดเป็นร้อยละ25มาดูผลการวิเคราะห์ข้อมูล1ปีที่ผ่านมานะคะอันนี้ดูที่เส้นสีแดงนะคะ1ปีที่ผ่านมาพบว่าตั้งแต่1เดือน3เดือน6เดือนและ1ปีเนี่ยมีอัตราการเลิกบุหรี่ได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจาก 42.95 เพิ่มขึ้นเป็น 56.19 นะคะมาดูความการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพพฤติกรรมการดื่มสุราการใช้สารเสพติดพฤติกรรมการสูบบุหรี่กลไกการติดบุหรี่ความพร้อมในการเลิกบุหรี่กับผลการให้คำปรึกษาที่พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ในระยะติดตามเมื่อครบ1ปีนะคะพบว่าข้อมูลภาวะสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลิกได้ของผู้รับบริการในครั้งนี้นะคะมาดูข้อมูลพฤติกรรมการดื่มสุราพบว่าบุคคลที่ดื่มหรือไม่ดื่มสุราเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลิกได้ข้อมูลทางนัยสำคัญทางสถิตินะคะ 0.05มาดูพฤติกรรมการใช้สารเสพติดนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญนะคะมาดูข้อมูลตรงนี้พบว่าจำนวนมวลที่สูบลักษณะการสูบและระยะเวลาการสูบนะคะเพราะว่ามีตัวหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลิกได้สำหรับผู้เข้ารับบริการในคลินิกเลิกบุหรี่นะคะคือจำนวนมวลที่สูบมีผลต่อการเลิกได้ของผู้เข้ารับบริการในคลินิกเลิกบุหรี่ค่ะต่อไปคือกลไกการเสพติดนะคะพบว่าค่าคาร์บอนมอนอกไซด์แรกรับมีผลต่อการเลิกบุหรี่ได้สำเร็จของผู้ที่เข้ารับบริการในครั้งนี้นะคะหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 สำหรับผลงานวิจัยครั้งนี้นะคะชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการให้คำปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฎีแนวคิดและคำปรึกษาแรงจูงใจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยผ่านกระบวนการ 5A และ 5R ข้างต้นการประเมินความพร้อมหรือความตั้งใจเลิกส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้เมื่อครบ1ปีคิดเป็นร้อยละ 56.19 สรุปผลการวิจัยตามสมมุติฐานนะคะสมมุติฐานข้อที่1พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ปริมาณการสูบต่อวันมีผลต่อการเลิกบุหรี่ได้สำเร็จหรือไม่ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่ต่อวันน้อยกว่าหรือเท่ากับ10มวนสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่ากลุ่มที่สูบบุหรี่ต่อวันมากกว่า10มวนสมมุติฐานข้อที่2นะคะความพร้อมหรือความตั้งใจเลิกมีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในระยะลงมือทำทันทีกำลังเลิกอยู่หรือสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่าระยะไม่คิดเลิกระยะไตร่ตรองหรือลังเลและระยะคิดพร้อมเลิกจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มส่วนใหญ่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เลิกบุหรี่ได้อยู่ในระยะลงมือทำทันทีหรือกำลังเลิกอยู่มีอัตรามากกว่าในระยะกลุ่มอื่นๆค่ะสมมุติฐานข้อที่3นะคะผู้ที่เลิกบุหรี่ได้เมื่อครบ1ปีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยผ่านกระบวนการถอดบทเรียนนะคะพบว่าผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นไม่เหนื่อยง่ายออกกำลังกายได้นานขึ้นสังคมไม่รังเกียจครอบครัวอบอุ่นและสามารถควบคุมโรคที่เป็นอยู่ให้อยู่ในสภาวะปกติได้เช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อเลิกบุหรี่ได้เนื่องจากได้รับคำชมจากคนรอบข้างและได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าให้เป็นบุคคลต้นแบบในการเลิกบุหรี่ตลอดจนได้รับเกียรติบัตรจากทางโรงพยาบาลค่ะข้อเสนอแนะนะคะควรมีกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสูบบุหรี่อย่างยั่งยืน 2. ควรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรายของบุหรี่ผ่านสื่อต่างๆเพราะเป็นสื่อที่ผู้รับสามารถจดจำได้ดี 3. ควรที่จะได้มีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไปด้วยปัจจัยเหล่านี้เพื่อให้สามารถนำไปเป็นกลวิธีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในผู้รับบริการคลินิกเลิกบุหรี่กลุ่มโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าต่อไปค่ะประมวลภาพกิจกรรมนะคะที่ทำผ่านมาในปีงบประมาณ2559นะคะอันนี้จะเป็นการถอดบทเรียนนะคะบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกบุหรี่ได้เมื่อครบ1ปีนะคะแล้วก็จะมีการตรวจสุขภาพให้สำหรับคนที่เลิกได้มีการตรวจ before กับ after หลังจากที่เลิกบุหรี่ได้เมื่อครบ1ปีมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างอันนี้เป็นเครื่องสโมเกอร์ไลเซอร์นะคะที่เราใช้ประมวลผลค่าคาร์บอนอันนี้เป็นแบบวัดสารนิโคตินนะคะอันนี้เป็นเครื่องสโมเกอร์ไลเซอร์นะคะมีคาร์ดิเบททุกปีนะคะทดสอบความเที่ยงและสุดท้ายนะคะต้องขอบพระคุณประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านายแพทย์คมกริตผู้กิตติยาคามีที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยทีนะคะกลุ่มงานศึกษาก็เป็นหน่วยงานตัวอย่างสำหรับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าของเรานะคะในเรื่องของการทำงานวิจัยในเรื่องของการทำอาร์ทูอาร์นะคะค่ะในช่วง